วันนี้จะพามากินเค้กโฮมเมดร้านลับที่ขายดีจนกระทั่งยกเลิกเมนูอาหารเนื่องจากทำไม่ทันขายเพียงแต่เค้กอย่างเดียวตัวร้านค่อนข้างลับมากแต่เห็นแบบนี้ลูกค้าเข้าตลอดเลยค่ะและตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้านบล็อกคาเฟ่นครปฐมค่ะมาถึงก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงดิ่งมาหน้าตู้เค้กก่อนเลยต้องบอกว่ามีเค้กให้เลือกกินเยอะมากเลยอย่างตัวนี้เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านพายคัสตาร์ดข้าวโพดด้านล่างจะเป็นพายกรอบๆด้านบนจะเป็นครีมสดแล้วท็อปด้วยข้าวโพดย่างอร่อยมากเลยค่ะและตัวนี้จะเป็นบล็อกคอนด้านในจะเป็นมูสคัสตาร์ดข้าวโพดที่เอาข้าวโพดจริงๆมาบดละเอียดรสชาติหวานอร่อยกำลังดีหอมละมุนมากเลยค่ะส่วนตัวนี้เป็นชาร์ลอตชีสเค้กด้านล่างเป็นแป้งคัสกรุบกรอบตรงกลางเป็นดาร์กช็อกโกแลตกินคู่กับแยมสตรอเบอรี่โฮมเมดหวานอมเปรี้ยวสอดแทรกด้วยชีสเค้กเข้มข้นอร่อยมากๆเลยค่ะใครที่อยากกินแบบไทยๆก็มีนะคะทางร้านประยุกต์เอาขนมไทยมาทำเป็นเค้กโฮมเมดจะมีพายมูสกล้วยไข่เชื่อมมูสกะทิเข้มข้นมีความเค็มๆมันๆเวลากินรวมกันคือดีลงตัวมากๆเลยค่ะและอีกหนึ่งตัวที่อยากแนะนำเป็นบัวลอยไข่หวานชีสเค้กทานพายคัสกรอบครีมชีสเข้มข้นมูสกะทิเค็มๆเพสทีน้ำบัวลอยครีมสดแทรกด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อนกินแล้วคือเข้ากันลงตัวมากๆเลยค่ะต้องบอกว่าเมนูที่ร้านมีอีกเยอะมากๆเลยค่ะและที่สำคัญเนี่ยเป็นโฮมเมดทั้งหมดทำขายวันต่อวันสำหรับใครที่จะมาร้านก็จะเปิด 11:30 น. ถึง 18:00 น.ร้านหยุดทุกวันจันทร์พฤหัสและวันศุกร์ค่ะพิกัดริมบึงตำบลพะเนียดอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมค่ะ